เป็นอีกวันที่ครอบครัวของเราจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันเพื่อนๆพอทายได้ไหมคะว่าพวกเรากำลังจะไปที่ไหนติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิด1วินาทีตอนนี้นะคะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชุมพรและด้วยความ The plan is no plan คือสโลแกนหลักของครอบครัวเราอยากเที่ยวไหนไปนั่นแผนอะไรไม่ต้องมีละค่ะตลอดการเดินทางพวกเราก็มีแวะปั๊มซื้อน้ำซื้อขนมตลอดทางจนกระทั่งตกเย็นนะคะเราก็ไปเจอโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าทะเลสายโฮเทลหลังจากเช็คอินก็ถึงเวลาสำรวจห้องแล้วตอนนี้เราอยู่ห้อง208นะเสียดายตรงที่เราไม่ได้อยู่ห้องด้านหน้านะเพราะห้องด้านหน้าเราจะเห็นทะเลแต่ตรงนี้ก็ติดหลังคาห้องนี้ก็เป็นข้อดีก็คือเราได้เห็นหลังคาและสายไฟไม่ใช่แล้วเราก็บอกว่ามันไม่ได้เห็นก็มี2เตียงธรรมดาดูสิมีอะไรบ้างห้องนี้ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำแล้วห้องน้ำแบบนี้ไม่ห้องน้ำเป็นไงเป็นแบบนี้ก็ใช่ธรรมดาห้องน้ำมีชาวเวอร์ใช่มีชาวเวอร์มีชาวเวอร์ทำน้ำอุ่นมีคือทำน้ำอุ่นมีเช็มเปลี่ยนน้ำเช็มพูโอเคใช่ไม่ได้เลวร้ายก็ไม่ได้เลวร้ายโอเคแต่พี่ว่ามันก็ดูเรียบร้อยดีนะเป็นข้อเสียคืออะไรรู้ไหมอะไรดูสิป้าป้าสูงดูสิป้าป้าเอ้ยไม่ใช่ป้าสูงไม่ถึงป้าป้าสูงเลยดูสินี่ลูกดูหัวเช้านี้ทางโรงแรมก็มีบริการอาหารเช้านะคะพร้อมกับชมวิวทะเลทุ่งวัวแล่นไปด้วยซึ่งบรรยากาศดีๆมีอาหารให้เลือกที่หลากหลายเลยค่ะก็ตักอาหารนะคะแล้วก็มาดูวิวทะเลที่ไกลสุดลูกหูลูกตาได้และในระหว่างที่ครอบครัวของเรานะคะกำลังเพลิดเพลินกับวิวและอาหารตรงหน้านะคะก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาค่ะเราหันไปเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะคะตอนแรกอ่ะเราก็นึกว่าเขาอ่ะมาถ่ายรูปมาเซลฟี่ตามภาษานักท่องเที่ยวทั่วไปแต่จริงๆแล้วเขากำลังช่วยชีวิตคนอยู่ค่ะทุกคนเขากำลังทำ CPR นะคะซึ่งเหตุการณ์คร่าวๆนะคะก็คือเหมือนมีคนตกน้ำนะคะเหมือนกับโดนคลื่นน้ำซัดไปนะคะแล้วก็มีคนไปช่วยค่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ CPR เพื่อรอรถฉุกเฉินนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะพอมารู้ภายหลังว่าในเหตุการณ์นั้นนะคะมีผู้เสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะให้กับครอบครัวนะคะของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งความตายและการสูญเสียนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกได้ทั้งนี้ในตอนที่เรายังมีเวลาและโอกาสเราควรสร้างความทรงจำดีๆกับครอบครัวและคนที่เรารักก่อนที่มันจะสายเกินไปและนี่คือ Family Holiday กิจกรรมวันหยุดของครอบครัวค่ะ